นายวีระโรจน์พัชรรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมของชุมชนต้นข้าหนองลมตำบลแม่ยมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาและต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวรวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวไปพร้อมกันภายในงานมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสินค้าจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐสำหรับชุมชนต้นข้าหนองลมเป็นชุมชนที่มีอายุมากกว่า200ปีมีศิลปะวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ตามแบบล้านนามีประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมายาวนานมีสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำของชุมชนคือบริเวณต้นมะม่วงหัวลมเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองคาดว่ามีอายุประมาณ300ถึง400กว่าปีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ก็ได้นำต้นมะม่วงแห่งนี้เสนอชื่อเข้าเป็นต้นไม้ของแผ่นดินตามโครงการรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีแล้วค่ะ